เจ้าสบายดีทุกท่านเนาะพบกับส่องกับพระเจ้าอีกแล้วเนาะส่องเป็นเจ้าแชนแนลจะเป็นส่องที่พาทุกท่านไปเปิดรูปเปิดตาเนาะไปพาไปเที่ยวไปรีวิวสถานที่ต่างๆเนาะมื้อนี้ก็มาปักเซ่อีกแล้วเนาะตอนนี้เฮาก็ขี่รถอยู่ถึงคัวคัวฐานสุพรรณวงศ์ซึ่งเป็นสาขาใหม่เนาะแทนคัวเก่าตอนนี้เฮาก็สิมุ่งหน้าไปตามทางเลขที่13ใส่เด้อสิพาทุกคนขี่เลาะเบิ่งถามไปคัวใหม่เนาะคัวใหม่ปากเซ่ถามไปเมืองพ้นท้องเฮาก็สิเบิ่งเมืองพ้นท้องปัจจุบันนี้พัฒนาไปฮอดแท้แล้วอันนี้ก็ยุคเขตแถวปกครองเมืองเนาะปกครองเมืองไฟแดงพอดีเลยเขตนี้ก็เป็นเขตที่นักท่องเที่ยวเพิ่นนิยมเนาะเพิ่นนิยมมากเพราะว่าเขตนี้ก็เป็นเขตห้างอาหารเขตโรงแรมเนาะนักท่องเที่ยวเช่ายุโรปแต่ว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดครับแม่เอาเด้อเดินทางไปเรื่อยๆเด ตอนนี้เฮาก็มาฮอดแถวนาโรงแรมจำปาจักพาเดชเนาะก็เป็นวงเวียนก็เป็นแถววัดธรรมวัดธรรมโอ้วงเวียนก็ถือว่าสวยงามอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นวัดธรรมตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่นเรียกว่าเป็นเขตสนามแดงเนาะคนทางภาคใต้เรียกว่าสนามแดงเป็นสนามร่วมเหมือนคัวเมืองเฮาเนาะถือว่าเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอ่ะก็สิมีห้างไฟรถก็สิมีตลาดเนาะบริเวณนี้ก็สิเป็นตลาดดาวเฮืองเนาะเห็นป่ะพลสวรรค์ก็สิขี่ไปเรื่อยๆเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลขที่13เป็นการปลูกกวางอยู่เนาะปลูกต้นไม้ถูกกลางเป็นมาเฮามาฮอดนี่เฮาก็สิเดี่ยวคัวเนาะสิเดี่ยวคัวเดี่ยวคัวก่อขึ้นเมืองพ้นท้องออกไปสู่บางเตา2เมกเนาะหรือว่าออกไปวัดผู้จำปาสักก็ได้เนาะเมืองคั่วมือเฮาก็เป็นตลาดใหม่ปากเซ่เนาะเป็นตลาดดาวเฮืองก็คือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในบรรดา4แขวงภาคใต้เนาะบรรดาแขวงอัตปือสารวันเซกองเป็นเมาเกืองเป็นก่อจามาตลาดดาวเฮืองเนาะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางเลยนี่ตั้งแม่ก็จะเป็นตลาดเนาะนี่คือตั้งเนาะครับเป็นมาเอาครับเขตนี้ก็จะเป็นเขตบ้านพ้นสวรรค์นะนี่ก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นวงเวียนป่าคาคือว่าเฮ็ดมากนะพอสมควรคือว่าโอ้มีจอทีวีนําเนาะจอใหญ่เติบเราก็สิพาทุกคนขี่ข้ามคลอง
ทุกคนที่คำว่าเบิ่งก็สามารถตำหนิที่ส้มได้เนาะอันนี้ก็เป็นคั่วขาน้ำคล้องลาวญี่ปุ่นเนาะคั่วมิตรภาพสร้างขึ้นก็โอ้หลายปีแล้วแต่ยังน้อยๆพุ่นคือบ่ได้ซ้ำถึงหน้าก็จะเป็นผู้สลาวเมืองพุ่นทองเนาะครัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นครัวที่อยู่ภายในประเทศเนาะก็ตั้งอยู่ระหว่างเมืองปากเซ่กับเมืองโพนทองเนาะเหมือนกับในวิดีโอนี่เนาะข้ามไปก็จะเป็นโพนทองเป็นผู้สลาวเนาะความยาวก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 กว่าเมตรพุ่นเด้กิโลปายบ่ธรรมดาเนาะโอ้แต่ตอนนี้เฮาก็ถือว่าเฮาก็ขามาเขตสู่ฝั่งเมืองเก่าเนาะหรือทุกคนเอิ้นว่าเมืองโพนทองเนาะเฮาก็จะเห็นถนนหนทางที่ก็มีความกว้างเนาะเป็นสีเลนมีเลนรถจักรกลางหาคือว่าพัฒนาไปหลายกว่าเก่าเนาะเขตนี้ก็เป็นเขตบ้านขั้นแย่งเนาะมันขั้นแย่งคือว่าเมืองพุ่นทองนี่ครับเป็นทินมอแค้นเนาะเป็นแดนมอลำเอาบรรดาคณะมอลำกับส่วนใหญ่กับอยู่ที่เมืองพุ่นทองเนาะส่วนใหญ่เนาะเมืองแห่งเสียงกินเสียงแค้นทางหน้าเฮาก็ถือว่าเป็นลานเก็บเงินเนาะสำหรับรถใหญ่เนาะรถจักรแม่นผ่านไปได้ที่สำหรับรถใหญ่นี่เพิ่นก็มีการเก็บเงินค่าทางเนาะทางนี้แหละก็เป็นเอกสนเพิ่นต้องขึ้นมาซะมันสิว่าทางล้วนก็บ่แม่นเนาะแต่การใส่มือเฮาเนาะใส่มือเฮาถ้าเฮาเดียวใส่มือก็คือว่าไปวัดผู้จะประสักเนาะผู้จะประสักได้แต่เฮามุ่งหน้าไปนี่คือไปบ้างเตา2เมกเนาะเป็นลานชายแดนลาวไทยบางทางก็สิเห็นเสาไฟฟ้าคือว่าเป็น
ฟอาเซียนเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเส้นทางปากเซ่เนาะปากเซ่พ้นท้องนะครับวังเตา2เมกเนาะเอาไปตรงเลยก็จะไปร้านแสดงดาวไทย2เมกอันนี้คือทางที่เฮามาเนาะโอ้ฝนฝ่มตกเด้อผู้มาดงคือเฮาขี่ตรงมาจากปากเซ่เนาะข้ามคัวน้ำคลองได้ก็ขี่มาฮอดนี้เป็นว่าคลิปนี้ก็พาทุกคนขี่ดอกเบิ่งเส้นทางเนาะที่เพิ่นสร้างใหม่ก็เส้นทางปากเซ่ตั้งแต่2เมกอาจจะไปบ่สุดเนาะนะครับขอโทษขออภัยนั้นไม่ได้เนาะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่เนาะนี่ผู้มาท่องตอนนี้เฮาอยู่ที่ฝั่งเมืองเก่าฝั่งคนท้องเนาะนี่จะเป็นเส้นทางหลักเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งแต่ต้นจบๆเนาะก็ขอขอบใจหลายที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อบาย